ูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานดำเนินงานจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ71พรรษาโดยมีข้าราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน5ท่านโดยมีนายชัยพจน์จรูนพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนางบุญไทยตั้งเด่นชัยประธานบริหารหจก.เด่นชัยปากน้ำนายชโอดรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษานายกอบต.บางพลีใหญ่ดร.วีสุดารุ่งเรืองนายกอบต.ตำบลบางพลีใหญ่พันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้อำนวยการสภ.บางพลีพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้อำนวยการสภ.บางปูนางสุมนทาเจริญสินวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนายชำนาญชาญชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนข้าราชการตำรวจสภ.บางพลีทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีเหล่าบรรดาเครือญาติและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ71พรรษาได้รับเมตตาจากพระมงคลธรรมทัตเจ้าวาดวัดสิริเสาธงเจ้าคณะอำเภอบางเสาธงเป็นพระอุปัชฌาย์และพระภิกษุที่อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ก็จะศึกษาพระธรรมและจำพรรษาที่วัดบางพลีใหญ่กลางตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสจุดดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดโหมดซ่าขาร้อน